น่าที่สานาถถูกว่าคบซ้อนพระเอกดังเรียกว่าเป็นเรื่องเด็ดเผ็ดร้อนของวงการมากๆหลังจากที่มีหนุ่มนอกวงการรายหนึ่งออกมาโพสต์เกี่ยวกับความรักครั้งเก่ากับแฟนนางเอกนาวทิสานาถซึ่งนาวทิสานาถขอออกโรงป้องชื่อเสียงของตนเองบ้างระบุเป็นเรื่องนานมาแล้วยอมรับว่าเคยคุยกันจริงตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแจ้งไม่สารต่อเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องเข้าวงการเมินหาเหตุผลฝ่ายชายทำไปเพื่ออะไรเพราะไม่ได้สำคัญพอคือเราเข้าวงการมาสักพักนึงแล้วไม่ได้เข้าวงการแล้วไปคุยกับใครใหม่เลยคือเราจบกับเขาก่อนที่จะไปเริ่มศึกษาใครใหม่ๆและเราไม่ได้อยากคุยไม่ได้คุยกันตั้งแต่เลิกกันตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่เราคุยกับเขาตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ที่ออกมาแฉตอนแรกก็รู้สึกเครียดๆนะพอนานๆไปก็ยอมรับว่าเคยคุยกันจริงแต่แค่รู้สึกงงว่าทำไปเพื่ออะไรขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ